จังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกที่อุทยานแห่งชาติตาดโตนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิได้จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีตระหนักถึงความสำคัญของการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่าไม้อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าปฏิบัติงานอย่างโดดเดี่ยวยังได้มีองค์กรมูลนิธิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีนายสมบัติไตรศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นพร้อมมอบสิ่งของและเครื่องดำรงชีพจำเป็นในการออกปฏิบัติงานลาดตระเวนรักษาป่าจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและพิธีสวนสนามของกำลังพลพิทักษ์ป่านอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผลงานด้านการป้องกันรักษาป่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเพื่อให้คนที่อยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลการจัดสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าการจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่และยังมีเครือข่ายชุมชนที่มาออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกด้วยค่ะในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้กล่าวให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความยินดีที่ภาครัฐได้ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจาก 9,000 บาทต่อเดือนเป็น 11,000 บาทต่อเดือนซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกเกิดขึ้นจากการประชุมพิทักษ์ป่าโลกในปีพุทธศักราช2549ณประเทศสกอตแลนด์กำหนดให้วันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นวันก่อตั้งสมาพันธ์ผู้พิทักษ์ป่าระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าให้เป็นวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกเพื่อรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในการปฏิบัติงานและเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันโดยได้มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมาผู้ที่บรรจุใหม่จะได้เงินเดือน 9,000 บาทนะครับแต่ 9,000 บาทช่วงนี้กรมการสงเราก็ขอเรียนว่าเราถ่ายภาพกับท่านประธานในพิธีซึ่งงานปฏิบัติทีละชุดทีละชุดนะฮะสักครู่นึงนะงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ทำไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับการป้องกันให้โอกาสกับเรา2งานปราบปรามยาวนะฮะ3งานฟื้นฟูร่วมเป็นเกียรติกับเราปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านอกจาก3งานนี้งามนี้ภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน